ธอไม่รักแค่พูดตรงๆไม่มีเหตุผลที่เธอจะยื้อกันไปจะได้รู้ว่าผลสุดท้ายฉันตายสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผม Speaking. ไม่ได้ทำคลิปที่เห็นหน้าเห็นตากันตั้งแต่ทำการวิเคราะห์ซีรีส์เรื่องอาทิตย์อัสดงจบไปนะครับวันนี้ผมจะกลับมาพูดถึงคอนเทนต์และเกี่ยวกับละครบู๊กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ผมเริ่มทำช่อง The Ra Channel มาผมเริ่มต้นจากการทำละครบู๊ซึ่งปัจจุบันกำลังมีละครบู๊ที่ผมเนี่ยสนใจมากๆและอยากดูนั่นก็คือเรื่องดาวคนละดวงครับซึ่งดาวคนละดวงเนี่ยเป็นละครของทางอาฉลองภักดีวิจิตรที่เคยสร้างไว้เมื่อ10ปีก่อนที่แล้วนะครับผมและถูกนำมารีเมคโดยค่ายของอาหลองจูเนียร์ซึ่งเป็นค่ายของลูกอาฉลองภักดีวิจิตรนั่นเองนะฮะวันนี้ผมเลยจะขอหยิบยกมาพูดถึง3เรื่องด้วยกันทั้งละครของอาฉลองภักดีวิจิตรเองที่นำภาพยนตร์ของตัวเองนะครับผมมารีเมคอย่างเรื่องป้นลอยฟ้าครับเรื่องดาวคนดวงที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นั่นคือค่ายอาหลองจูเนียร์นำมาสร้างและอีก1ละครนะครับผมนั่นคือเรื่องเสา5ของทางค่ายไนบิวฟิล์มนะครับผมที่ได้พูดไว้ตอนปิดกล้องละครล่าท้าชนว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเสา5นั่นเองนะครับโอเควันนี้ผมได้ทำตัวอย่างเล่นๆของนายบีวอร์ฟิล์มเกี่ยวกับเรื่องเสา5มาให้ดูด้วยถ้าใครดูจนถึงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างเสา5ที่ผมทำขึ้นมาเล็กๆนะฮะบอกว่าเอ้ยถ้านายบีวอร์ฟิล์มเนี่ยทำเสา5จริงๆมันจะไม่ใช่บุกป่าฝ่าดงเหมือนของอาหลองอย่างเดียวนะครับผมโอเคเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับผมขอไปพูดถึงเรื่องป้นลอยฟ้าก่อนละกันป้นลอยฟ้าเนี่ยพวกเราคงจะได้ดูตัวอย่างกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยยังคงความเป็นอาฉลองภักดีวิจิตรอยู่นะครับผมรู้สึกไหมว่ามุมกล้องหรือว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องมังกรเจ้าพระยาแต่สีของมันนะครับผมสีของภาพเนี่ยมันกลายเป็นการย้อมสีแล้วก็ใส่นูดอ่ะใส่นูดของสีอ่ะคือถ้าคุณแต่งภาพคุณจะรู้ว่าถ้าภาพมันมืดเนี่ยเราจะใส่นูดขาวๆหน่อยให้ภาพมันดูแบบมนๆนะนวลๆหน่อยซึ่งใต้คลิปตัวอย่างนะครับผมก็จะมีคนคอมเมนต์หลายคนเลยนะว่าแบบเอ้ยทำไมถึงไม่ใช้กล้องตัวเดียวกับที่ทำสมบัติมหาเฮงล่ะอันนั้นก็เป็นกล้องที่ดูดีแล้วนะโปรดักชันก็ดูดีขึ้นมาผมคิดว่าน่าจะเป็นคนละทีมที่ทำนะแต่ว่าเป็นบริษัทเดียวกันกับของอาฉลองนี่แหละส่วนเรื่องป้นลอยฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นทีมเดียวกับที่ทำเรื่องมังกรเจ้าพญานั่นเองนะครับก็เลยได้เป็นสีแบบนี้ทุกสิ่งทุกฉากทุกตอนไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้อะไรเนี่ยดูแล้วเป็นการระเบิดจริงๆไม่มี CG อย่างเรื่องสมบัติมหาเฮงส่วนตัวผมแล้วผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทำฉากบู๊ฉากแอคชั่นมี CG หลายๆอย่างมันผมดูว่ามันเป็นหนังบู๊ที่มันค่อนข้างโอเคมันเหมือนมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วแต่เรื่องป้นลอยฟ้ามันทำให้เราย้อนกลับไปเห็นผลงานเก่าๆของอาฉลองภักดีวิจิตรที่โปรดักชันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ้าวจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยถ้าผมได้ดูตัวอย่างป้นลอยฟ้าณตอนนี้นะผมคงจะรู้สึกโอ้มันว้าวมากเพราะว่าตอนเด็กเราจะรู้สึกว่าเราชอบหนังแนวนี้อ่ะแนวที่แบบว่าพระเอกเนี่ยลอยมาขโมยเพชรได้แบบไม่เห็นสลิงเลยคนอยู่ในงานเต็มไปหมดแต่ว่าพระเอกก็ขโมยโฉบชิงเอาเพชรไปได้เฉยๆตำรวจพึ่งมายิงตอนที่เขาได้เพชรไปแล้วเอออันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าอืมนะคือตอนที่ลอยมาทุกคนก็เห็นหมดอะแต่ตำรวจไม่ยิงเลยพอหยิบเพชรลอยหนีไปได้แล้วค่อยยิงปังๆๆๆแล้วก็วิ่งตามกันขบวนอะไรประมาณนั้นนะครับทุกฉากทุกตอนที่เราได้เห็นนะครับผมก็จะเป็นโปรดักชั่นสไตล์อาฉลองภักดีวิจิตรคือก็จะเก่าๆหน่อยอาจจะแบบย้อนยุคไปหน่อยเขาอาจจะเล่นในยุคปัจจุบันแต่ด้วยความที่โปรดักชั่นมันเก่าเราก็เลยจะได้เห็นภาพที่มันค่อนข้างที่จะย้อนยุคนะครับหรืออาฉลองเนี่ยเขาอาจจะต้องการที่จะคงเอาความที่เป็นอาฉลองเนี่ยไว้ให้ทุกคนเนี่ยได้จดจำก็เป็นได้นะเขาเลยไม่เปลี่ยนกล้องไงก็เลยแบบใช้กล้องแบบเดิมแล้วพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องภาพเลยนะแต่พอผมได้ดูในฉากที่พระเอกเนี่ยลอยมาขโมยเพชรเนี่ยแล้วก็ห่อออกไปอะรู้สึกเหมือนเสา5เหมือนกันนะเหมือนเป็นฉากที่แบบว่าจัดงานเลี้ยงในเสา5แล้วก็มีการฉกชิงทัพทีมสยามอะไรอย่างงี้นะเออนึกถึงตรงนั้นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องดาวคนละดวงของค่ายอาหลองจูเนียร์กันมาดีกว่าซึ่งเราจะได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วนะครับเรื่องนี้ผมรอติดตามเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนพล็อตไหมดูจากตัวอย่างค่อนข้างที่จะเหมือนมีการปรับเปลี่ยนพล็อตเหมือนกันนะครับผมในเวอร์ชันเก่านี่ผมได้ดูตอนประมาณป.2
ซึ่งเวอร์ชันเก่าผมชอบมากๆนะคือสไตล์การทำหนังของอาหลองในเวอร์ชันเก่าอ่ะมันโอเคไงตอนเด็กๆนี่คือชอบมากๆเลยส่วนโปรดักชันของค่ายอาหลองจูเนียร์นะครับผมตั้งแต่ทำอังกอร์ไปสำหรับคนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่เป็นกระแสว่าเฮ้ยไม่ชอบเลยไม่ดีเลยไม่สนุกอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบแบบผมตั้งแต่เวอร์ชันแรกจนเวอร์ชันรีเมคของทางอาหลองจูเนียร์นะสำหรับตัวผมเองผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยต่างกันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าพอดเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยมันจะมีเปลี่ยนอยู่ตรงนึงที่พาอังกอร์เนี่ยหนีตอนที่เข้าไปในหมู่บ้านแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยช่วยเอาไว้คือในเวอร์ชันเก่าจะพาอังกอร์ขึ้นช้างแต่ในเวอร์ชันใหม่จะพาอังกอร์ขึ้นเรือแทบจะปรับเปลี่ยนแค่นั้นจริงๆอ่ะถ้าคุณแบบเปิดใจดูดีๆนะคือผมดูในเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่อ่ะค่อนข้างที่เดินเรื่องไปในทางเดียวกันไม่มีการปรับเปลี่ยนพอดแต่อย่างใดนะครับคืออาจจะเปลี่ยนอ่ะแต่เปลี่ยนน้อยมากและเวอร์ชันเก่ามันจะแบบคงความยาวไว้20กว่า EP แต่ในเวอร์ชันใหม่มันแค่10กว่า EP มันก็เลยต้องมีการด้นแบบว่าให้แบบซับซ้อนให้ค่อนข้างที่จะเดินเรื่องเร็วสำหรับตัวผมชอบค่ายอาหลองจูเนียร์ตรงนี้แหละตรงที่แบบว่าเดินเรื่องเร็วแล้วเราแบบว่าเราดูแล้วมันก็รู้สึกสนุกกับมันไปด้วยนะครับสำหรับตัวผมคิดว่าค่ายนี้เขายังไม่ทิ้งอะไรที่เป็นของพ่อเขาไว้นะแต่พอดูตัวอย่างดาวคนละดวงแล้วนะครับผมสำหรับหลายๆคนก็คงจะได้ดูถ้าใครไม่ได้ดูไปดูกันตัดให้ดู15วิเป็นยังไงบ้างล่ะครับผมตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนคือเปิดมามีฉากที่โอ้โหพระเอกเนี่ยมีการฝึกมีการออกไปสู้กับพวกกลุ่มโจรและพวกคอสตูมเนี่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่ตำรวจธรรมดาเหมือนกลายเป็นหน่วยรบพิเศษเลยด้วยซ้ำคือแบบใส่เสื้อเกราะแล้วก็พกทั้งปืนยาวทั้งปืนสั้นนะครับคืออาจจะเป็นแบบโอ้โหอาจจะแบบบู๊กันดุเดือดมากและคือนัทกับวสันต์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าในเวอร์ชันนี้มีการมาแย่งนางเอกกันคือแบบต่างคนต่างชอบนางเอกคือมีปมรักสามเศร้าเข้ามาสอดแทรกนะครับผมอันนี้คือการปรับเปลี่ยนพล็อตไปแต่ผมว่าน่าจะคงพล็อตเก่าๆไว้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็จะมาดูกันว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยถ้าเปลี่ยนเยอะอย่างคมแฝกของทางวิญญาณช่อง3อันนั้นยอมรับเลยว่าเปลี่ยนเยอะจนรู้สึกว่ามันไม่สนุกอะถ้าเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยรู้สึกว่าโอเคดำเนินเรื่องเร็วบู๊เร็วอะไรเงี้ยรู้สึกโอเคนะต้องลองดูก่อนอันนี้ใกล้จะได้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเฮ้ยมันจะดีไหมแล้วสำหรับพวกคุณล่ะคิดว่าได้ดูตัวอย่างดาวคนละดวงไปแล้วพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับผมโอเคเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงนั่นคือเรื่องเสา5นั่นเองจริงแล้วเสา5เนี่ยยังไม่รู้นะว่าใครจะได้เป็นพระนางนะครับผมของค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มแต่ว่าผมลองสังเกตดูเล่นๆและหลายๆปีนะครับผมของค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มเนี่ยที่ทำละครบู๊มาทุกๆปีและพักหลังเนี่ยได้ทำปีละ2เรื่อง3ปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่61 62 63เป็นพระเอกให้กับค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มตลอดติดกัน3ปีเลยนั่นคือพี่เอกกระพงนั่นเองนะครับผมที่ล่าสุดก็ลาท้าชนปีก่อนหน้านั้นเลยเรื่องแรกที่ร่วมงานนะครับผมนั่นคือเรื่องเล็บคุดถึงจะได้เล่นเป็นคู่รองก็ตามปีต่อมาครับได้เป็นพระเอกเต็มตัวอย่างเรื่องกุหลาบเกาะเพชรและปีนี้ลาท้าชนปีหน้าเสา5จะมาไหมอันนี้ต้องรอติดตามคือทุกปีเล่นของค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มทุกปีเนี่ยก็เลยลุ้นว่าเอ้ยเสา5นี่อาจจะมาก็ได้นะอาจจะแบบเป็นเดี่ยวสมเด็จหรือเปล่าด้วยความมาเป็นแบบพระเอกนำชูเรื่องนอกนั้นอีก4คนอาจจะเป็นแบบนักแสดงใหม่ๆพระเอกใหม่ๆที่แบบเป็นคู่รองไปเพราะว่าพระเอกหลักก็จะเป็นพี่เอกรังสิโรจน์ในบทของเดี่ยวสมเด็จนั่นเองครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นของค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเล่นบ้างแต่ดูจากการเลือกนางเอกของค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มนะครับผมนางเอกแต่ละปีแต่ละเรื่องเนี่ยจะปรับเปลี่ยนจะเปลี่ยนแทบจะทุกคนเป็นนางเอกใหม่แทบจะทุกคนเลยนะยกเว้นคนเก่าอย่างพี่ยุ้ยเนี่ยพี่ยุ้ยเนี่ยจะเล่นบ่อยเมื่อสมัยก่อนแต่พอพี่ยุ้ยหมดสัญญาไปคือนางเอกเนี่ยคือไม่ซ้ำหน้าเลยแต่ละเรื่องนะครับก็เราอาจจะได้เห็นนางเอกหน้าใหม่ๆทั้ง5คนที่มาร่วมเล่นกับค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มก็เป็นได้ส่วนพระเอกที่เหลือเนี่ยผมลองเดาเล่นๆนะนอกจากพี่เอ็ดกันตะพงศ์นะครับผมมีคนที่ร่วมงานกับค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มเนี่ยปีเว้นปีมีเหมือนกันอย่างพี่น้ำและพี่พัดเนี่ยก่อนหน้านั้นมือเหนือเมฆแล้วก็เว้นไปปีหนึ่งแล้วก็กลับมาเรื่องกุหลาบเกราะเพชรนะครับผมปี63เนี่ยไม่มีละครกับค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มอาจจะโผล่มาเสา5ก็ได้นะเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ย
น้าวระพีพัฒน์นะครับผมก็ได้เล่นในเรื่องสาวฮาด้วยแต่ว่าจะมาอยู่ในหนึ่งในพระเอกหรือเปล่าแต่ด้วยความที่พี่น้ำเนี่ยหลังๆไปเล่นเป็นตัวร้ายก็อาจจะกลับมาเล่นเป็นตัวอื่นก็ได้นะมาเป็นแบบเจ้าพ่ออินในบทของพี่โอลิเวอร์ในเวอร์ชันเก่าก็มาเล่นได้แต่ว่าถ้าอยู่ในหนึ่งพระเอกด้วยก็คงจะดีนะและอีกหนึ่งคนครับที่จะเล่นเป็นพระเอกก็ได้เป็นพระรองก็ได้เป็นตัวร้ายก็ได้อย่างพี่ออฟชนะพลนะครับผมพี่ออฟชนะพลเนี่ยปัจจุบันก็ยังคงคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคู่รองหรือเป็นพระเอกเนี่ยก็ยังคงเล่นอยู่และก็เหมือนกับพี่น้ำเลยเล่นค่ายไนเมอร์ฟิล์มเนี่ยปีเว้นปีก่อนหน้านั้นก็มือเหนือเมฆครับล่าสุดก็อินซีแดงส่วนปี63เนี่ยก็ไม่มีละครเลยปี64เนี่ยอาจจะกลับมาเป็น1ในเสา5อีกก็ได้ผมเดาไว้แค่3คนเอาเฉพาะคนที่เคยร่วมงานกับค่ายไนเมอร์ฟิล์มแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นนักแสดงที่แบบเป็นพระเอกรองเป็นคู่รองที่อาจจะไม่เคยร่วมงานกับค่ายไนเมอร์ฟิล์มหรืออาจจะเป็นคนที่เคยร่วมงานแต่ว่าแบบเป็นคู่รองอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็น5คนแต่บางทีผมก็คิดว่าช่อง7เนี่ยหรือทางพี่โอลิเวอร์เองเนี่ยอาจจะแบบว่าดันนักแสดงใหม่ที่เป็นพระเอกหน้าใหม่ขึ้นมาเลยทั้ง5คนแต่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกระแสก่อนว่าเอ๊ะได้หรือเปล่านะใครที่แบบไม่ได้เล่นบู๊บ้างก็จับมาเล่นบู๊อะไรอย่างงี้นะครับผมก็อันนี้คือการคาดเดาถึงความน่าจะเป็นนะผมพูดเยอะเกินไปละเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูว่าเฮ้ยสมมุติว่านายมิวเวอร์ฟิล์มเนี่ยทำเสา5จริงๆมันจะออกมาเป็นโปรดักชันแบบไหนเดี๋ยวผมตัดตัวอย่างเล็กๆจากตัวอย่างอื่นๆเนี่ยมารวมกันผมทำขึ้นมาเองนะครับผมไม่ใช่เรื่องจริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมปะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมอันนี้คือมันไม่ใช่เสา5หรอกมันอาจจะเป็นแบบเฮ้ยในเมืองสมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอาจจะเป็นฉากที่แบบว่าเกิดเรื่องกันก่อนตั้งแต่ตอนที่อยู่ในเมืองก่อนที่จะเข้าป่าไปเพื่อตามล่าก่อนที่จะแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกโจรอะไรอย่างนี้นะถ้าจะเป็นสไตล์ไนเวอร์ฟิล์มก็จะเป็นประมาณนี้แหละมันจะดูแบบอินเตอร์หน่อยนะครับผมแล้วถ้าพวกคุณคิดว่าอยากให้5คู่ชูชื่นพระนางเสา5เนี่ยเป็นใครก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูโอเคครับวันนี้ผมมาพูดถึงละครบู๊ถึง3เรื่องด้วยกันเป็นละครในตระกูลของอาฉลองทั้ง3เรื่องเลยเรื่องแรกปนลอยฟ้าก็เป็นของอาฉลองเองที่นำมารีเมคตัวเองเรื่องที่2ดาวคนละดวงเป็นละครของอาฉลองที่ถูกค่ายของลูกเนี่ยนำไปรีเมคเรื่องที่3ครับผมเป็นเรื่อง25ที่ถูกค่ายลูกศิษย์อย่างพี่โอลิเวอร์เนี่ยที่เคยเมื่อก่อนเนี่ยเคยร่วมงานกับอาฉลองเนี่ยนำมารีเมคนะครับผมจะเป็นอย่างไร3เรื่องนี้และพวกคุณชอบเรื่องไหนอยากดูเรื่องไหนมาที่สุดก็คอมเมนต์ก็เข้ามาดูผมให้คอมเมนต์เยอะไหมพวกคุณก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะขอคลิปนี้ขอสัก1,000เมนต์ไม่เยอะไปขอบคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากดูกันเยอะๆด้วยแล้วกันนะนาทีผมจะกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับละครบู๊นะครับผมแต่ว่าผมจะดูดาวคนละดวงแล้วก็จะมาพูดมาคุยกันนะครับผมในอนาคตถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป